สวัสดีครับตอนเช้าวันนี้นะตื่นมาผมก็ทําเรื่องเดิมนะคือติดตามข่าวนะทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะมันจะเป็นกิจวัตรที่ผมจะสํารวจโลกก่อนที่จะดําเนินชีวิตไปวันๆหนึ่งนะก็คืออยู่ไปวันๆนะผมเห็นข่าวนะผู้ว่าเชียงใหม่นะครับเขาจะทําฝนเทียมนะเขาบอกว่าแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้แน่นอนผมคิดในใจมึงแน่ใจเลยว่าไอ้ผู้ว่ามึงเก่งขนาดนั้นเลยหรือวะที่จะแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นได้นะกับการทำฝุ่นเทียมแล้วมันทำได้จริงหรือเปล่าโอเคเราจะหยุดเรื่องพวกนี้ไว้เพียงเท่านี้นะเพราะพูดไปแล้วปวดหัวนะหัวจะระเบิดนะพูดเรื่องไอ้พวกไม่มีคุณภาพเนี่ยแต่ว่าผมจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังนะวันนี้นะผีที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อปี2014นะครับผมเดินทางไปที่เกียวโตนะครับตอนนั้นไปเยี่ยมเพื่อนนะแล้วก็ไปทำกิจกรรมหลายอย่างเลยที่เกียวโตนะครับแล้วก็ที่เมืองเทนรินะครับที่จังหวัดนารานะมันจะอยู่บริเวณที่เขาเรียกว่าคันโตนะที่ราบคันโตเฮ้ยไม่ใช่คันโตนะมันโตเกียวอันนี้คันไซนะมันเป็นเขตคันไซก็คือโอซาก้านาราเกียวโตถ้าแถวนั้นอ่ะถ้าแถวจังหวัดตรงนั้นอ่ะเขาเรียกที่ราบคันไซนะครับจะมีสำเนียงแบบคันไซนะคันไซเบงแล้วก็มีที่ราบที่อยู่รอบๆโตเกียวนะที่ราบคันโตนะมันมีคันโตคันไซโอเคเรามาเล่ากันต่อนะผมลงรถเมย์นะครับที่ป้ายรถเมย์นะเพื่อที่จะเดินไปวัดคิโยมิสึนะครับมันจะเป็นทางลาดอย่างนี้นะทางลาดขึ้นไปบนภูเขาเพราะว่าวัดเนี้ยอยู่บนภูเขาแล้วเวลามองลงมาเราจะเห็นภูมิทัศน์ของเมืองเกียวโตสวยงามเลยเพราะว่าเขาจะใช้กระเบื้องเซรามิกนะครับสีเดียวกันหมดเลยจะเป็นสีออกเทาๆนะครับเป็นสีเทาเลยนะสีไม่ใช่เทาน้ำตาลนะเป็นเทาเงินๆนะครับเวลามันต้องกับแสงพระอาทิตย์มันจะสวยงามมากเลยเป็นยูนิตี้เลยเป็นเมืองที่ดูกลมกลืนกันหมดเลยสวยมากในขณะที่ผมเดินไปเรื่อยๆนะตอนนั้นผมไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตในมือถือนะผมก็ไปตามแผนที่วางไว้นะว่าไปอย่างนี้ตามที่ผมวางแผนไว้ก่อนที่จะไปนะเพราะว่ามือถือผมไม่มีอินเทอร์เน็ตนะผมก็จะไม่ต้องเดินดูมือถือนะก็เดินไปก็เดินดูป้ายไปมันจะมีป้ายว่าเดินอย่างนี้เป็นรูปคนเดินเท้านะก็ไปถึงวัดในขณะที่กำลังเดินจากป้ายรถเมล์นะข้ามถนนไปใช่ไหมข้ามถนนจากฝั่งทางซ้ายมือเราเนี่ยไปทางขวามือเราครับปุ๊บเดินไปนะครับฝนมันเริ่มตกนะตกปล่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นประเทศป่าไม้นะญี่ปุ่นมันก็จะตกๆอย่างนี้แหละมันชื้นผมก็ไปซื้อร่มที่ร้านฟูจินะครับมันจะเป็นร้านล้างรูปนะแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาล้างรูปหรือเปล่านะแต่ว่าป้ายฟูจิเนี่ยมันยังอยู่เลยที่รับอัดรูปแต่ผมมองไปข้างในแล้วไม่มีเครื่องอะไรอัดรูปนะจะเป็นร้านขายของชำมีไข่โหลมีเขาเรียกกาชาปองใช่เขาเรียกกาชาปองนะที่เราจะไข่แล้วก็หมุนแล้วก็จะมีลูกกลมๆออกมาแล้วก็จะเปิดดูว่าเราได้ของเล่นอะไรนะแต่ว่าที่เกียวโตอ่ะผมขายได้ซากามาโตะเดียวมานะเป็นเข็มกลัดผมก็ยังติดที่หมวกแก๊ปของผมมาจนทุกวันนี้เวลาผมเห็นเข็มกลัดเล่นนะผมก็จะระลึกถึงซากามาโตะเดียวมาแล้วก็เกียวโตแล้วก็ร้านแล้วก็มีคุณยายนะโอบ้าจังที่เขาออกมาเขาเป็นเจ้าของร้านนะเขาออกมายืนลุ้นนะครับว่าผมจะขายได้อะไรแล้วตอนที่ผมเปิดไอกาชาปองนี่ออกมาแล้วได้ซากามาโตะเดียวมานะเขายืนตบมืออย่างนี้เลยนะผมรู้สึกแปลกประหลาดใจมากนะมีคนมาแบบคำว่าเตะอย่างเงี้ยเขาบอกให้ผมพยายามเขานะอยากได้สิ่งอะไรที่ออกมาจากโหลกาชาปองนี่ไงผมก็บอกกำบัตเตอร์กำลังพยายามอยู่แล้วผมก็ได้เข็มกลัดซากามาโตะเดียวมานะแล้วผมก็ชอบมันมากนะเป็นแนวการ์ตูนนะเพราะว่าซากามาโตะเดียวมานะเขาเป็นหนึ่งในหลายๆมาสคอตนะครับของเกียวโตนะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะที่มีชื่อเสียงนะครับซากามาโตะเดียวมาแล้วผมก็ซื้อร่ม500เยนนะมันเป็นร่มใสเหมือนที่เราเห็นในละครนะเป็นร่มใสเพราะว่าญี่ปุ่นมันจะเป็นเมืองมืดๆใช่ไหมมันจะไม่มีแสงแดดจัดจ้าถ้าเราใช้ร่มทึบเนี่ยเราก็จะทึบไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าเงามันก็จะเป็นแบบมืดๆเลยรอบๆตัวเราที่เกิดเงาจากร่มอ่ะมันก็เป็นร่มใสทีนี้ผมก็กางร่มไปนะก็ซื้อจากคุณยายเจ้าของร้านนี่แหละแล้วผมก็เดินไปก็รู้สึกว่าทำไมมันยาวนานจังเลยนะเส้นทางไปวัดน้ำใสนะทั้งที่พอผมไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็เดินแป๊บเดียวก็ถึงนะแป๊บเดียวก็ถึงจริงนะผมก็ยังถ่ายคลิปลงนะช่องมรกตรังนะแต่ทำไมวันนั้นอ่ะมันนานจังเลยเดินไปมันก็ไม่ถึงสักทีนะหรือว่าผมอาจจะหลงทางก็ได้นะเพราะว่าผมไม่ได้มี GPS นะไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือนะก็เดินไปตามป้ายทีนี้ฝนมันก็ตกไปเรื่อยๆมันก็เริ่มตกแรงพอเนินใช่ไหมมันก็ไต่ขึ้นเนินไปนิดใช่ไหมจากเนินชันนิดหนึ่งก็ชันมากขึ้นไปเรื่อยแล้วเราก็เดินผ่านย่านที่ขายพวกเซรามิกครับขายชานะครับขายใบชาขายน้ำชาขายขนม
ญี่ปุ่นต่างๆนะแต่วันนั้นเป็นวันที่แปลกนะมันจะผมจะเห็นคนที่เดินผ่านคือเดินไปก่อนผมอะตอนที่ผมซื้อร่มอะเป็นผู้หญิง2คนนะครับแต่เขาก็เดินกลางร่มไปแล้วนะแล้วผมก็เดินไปแล้วพอเราเดินไปเรื่อยๆนะคนก็ค่อยๆหายไปนะจนเหมือนไม่มีใครนะแต่ว่าร้านทุกร้านเปิดแล้วก็มีไฟเปิดแล้วก็มีตามร้านญี่ปุ่นเขาจะห้อยผมก็จำชื่อได้นั่นจะเป็นลูกแก้วใสๆแล้วก็มีกระดาษแล้วก็มีเชือกแล้วก็มีเม็ดเซรามิกกริ้ง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 เวลาลมมันพัดอ่ะมันก็จะมีเสียงกริ้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 งเขาจะแขวนเรียงกันอ่ะไม่รู้เขาเรียกว่าทางแก้วหรือเปล่านะมันสวยมากเลยมันจะมีเขาจะประดับทุกๆร้านเลยมันจะมีเสียงกริ้งกริ้งกริ้งไปเรื่อยๆนะเพราะเวลาเราอยู่เฉยๆมันก็จะมีเสียงเวลามีลมพัดมานะกริ้งกริ้งกริ้งไปเรื่อยๆพอผมเดินขึ้นเนินไปเรื่อยๆนะไปวัดน้ำใสแหละผมก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะไปถึงเมื่อไหร่นะกลางร่มนะฝนตกแล้วอยู่ผมก็หันมองลงไปอันนี้สมมติเป็นเนินไงผมยืนตรงนี้ผมก็หันมองลงไปตรงนี้ผ่านย่านที่เป็นย่านการค้านะย่านโบราณนะที่เป็นบ้านไม้ญี่ปุ่นนะผมก็เห็นคุณป้าท่านหนึ่งนะจากไกลๆนะท่านก็ยืนถือไม้กวาดแบบนี้ไม้กวาดแบบญี่ปุ่นไม้กวาดพื้นอ่ะไม้กวาดพื้นถนนนะครับที่เราเห็นในละครโอชินนะครับแล้วท่านก็แต่งตัวแบบโอชินเลยนะเป็นชุดทำงานของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีผ้าพวกหัวเล็กๆครับแบบชุดทำงานเหมือนที่เราเห็นในละครโอชินเลยนะเหมือนมาจากยุคหลังสงครามโลกครับยุคที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามยุคนั้นเลยนะท่านก็ยืนถือไม้กวาดนะครับแล้วท่านก็ยืนดูผมนะแล้วก็ไม่มีใครเลยนะมีผมคนเดียวแบบยืนสตันแล้วผมก็มองท่านก็มองผมเนี่ยขออนุญาตเสริมข้อมูลเพิ่มเติมที่นึกได้เข้าไปนะครับจากนั้นคุณป้าท่านก็ได้โค้งให้กับผมนะครับและผมก็โค้งให้กับท่านเป็นการตอบรับจากนั้นเราก็จากกันด้วยความรู้สึกเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วผมก็หันหลังกลับนะหันหน้ากลับก็เดินไปวัดคิโยมิสึต่อนะเหตุการณ์มันจบเท่านั้นนะเท่านั้นจริงๆนะแล้วเหตุการณ์นะผ่านมาประมาณ9ปีนะครับ9ปีกว่าๆนะผมก็นับปีได้นะผมก็ย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดอันหนึ่งนะแต่ว่าผมไม่อยากใช้คำว่าผีนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอาจจะเป็นสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่าซูเปอร์เนเชอรัลนะครับคือมันเป็นความยิ่งใหญ่ทางธรรมชาติอันหนึ่งนะที่เราเห็นได้ไม่ปกติในชีวิตเรานะมันจะเป็นเหตุการณ์บางจังหวะเวลานะครับที่ผมคิดว่าเป็นซูเปอร์เนเชอรัลก็คือซูเปอร์ธรรมชาติธรรมชาติยิ่งใหญ่ก็คือว่าทำไมฝนตกนะครับท่านไม่กางร่มนะใช่ไหมแล้วทำไมท่านไม่เปียกเลยท่านไม่ดูเลอะเทอะด้วยน้ำฝนอะไรเลยท่านก็ยืนเฉยๆมองผมก็มองท่านที่ผมกางร่มนะแต่ตอนนั้นนะผมไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าจิตใจผมมันมุ่งไปที่วัดคิโยมิสึนะครับก็เลยไม่ได้สังเกตความผิดปกตินั้นนะแต่เวลาผมย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นนะผมก็คิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ไม่ปกตินะจะต้องเป็นสปิริตชวลนะครับเป็นจิตวิญญาณเป็นจิตใจนะครับเป็นจิตใจที่ทำให้ผมเห็นนะเป็นปรากฏการณ์ที่จิตเราเชื่อมกันใช่ไหมเราก็มองเห็นกันได้นะถ้าปลาสายฝนนะบนถนนโบราณบนย่านการค้าโบราณที่เดินไปวัดคิโยมิสึนะครับแล้ววันนั้นนะก็เป็นวันที่แปลกเหมือนกันนะคือทริปนั้นผมไปผมก็เป็นทริปที่ไม่ว่าผมจะไปตรงไหนนะเขาก็จะกำลังบูรณะวัดนะครับเพราะว่าเป็นเขตมรดกโลกนะก็จะมีการบูรณะผมก็ร่วมทำบุญซื้อกระเบื้องซื้อพวกอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรนะเพื่อมาบูรณะวัดเพราะว่ามันต้องอยู่ไปนานใช่ไหมเป็นมรดกโลกเป็นสมบัติของคนในโลกอ่ะที่ใครก็จะมาชื่นชมนะครับความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมโบราณอันนี้นะพอผมได้มีโอกาสได้ไปอีกครั้งนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมไปอีกกี่ครั้งนะคือผมก็ไปบ่อยๆนะผมก็รู้สึกภูมิใจนะเฮ้ยผมมีส่วนร่วมนะคนกระจกกระจอกคนตัวเล็กๆอย่างเราได้มีส่วนร่วมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในขนาดนี้มันก็มีความสุขนะมันสุขใจแล้วก็เวลาเราหวนนึกถึงคุณป้าจิตวิญญาณท่านนะผมก็รู้สึกสุขใจนะเฮ้ยท่านก็มาดูผมนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดถึงขนาดว่าจะต้องเป็นผีน่ากลัวเลยนะเหมือนที่เขาเล่ากันในรายการเล่าเรื่องผีนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเลยเป็นกลางวันนี่แหละแต่ว่ากลางวันที่ญี่ปุ่นไม่เหมือนกลางวันที่ประเทศไทยนะจะเป็นกลางวันแบบมืดๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นเมืองมืดๆนะเพราะว่าทางเอเชียนะถ้าจากตรงเขตของถ้าเป็นประเทศจีนเนี่ยมันเป็นมณฑลฝูเจี้ยนใช่ไหมเกาะไต้หวันเนี่ยโอกินาวาญี่ปุ่นทางนี้เป็นเขาเรียกว่าเขตแปซิฟิกขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มมืดแล้วนะแสงสว่างมันจะไม่เจิดจ้าแบบประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะมันจะเป็นแบบลักษณะมันจะเป็นแบบสวยนะก็คือเป็นแค่แสงสว่างนะเราจะไม่อดโอยทรมานจากความร้อนของแสงแดดเราจะไม่มีเงาอะไรเราจะมองเห็นแค่วัตถุนะครับอ็อบเจกต์ต่างๆนะที่มันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นนะเป็นวัตถุใช่ไหมเป็นอากาศอะไรเงี้ยเว
ลาผมคิดเรื่องนี้ทีไรจนวันนี้นะเนี่ยผ่านมาปีที่10ปีที่10แล้วนะผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งนะเวลาผมนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นนะเรื่องผีที่ผมเล่าก็มีเพียงเท่านี้นะจริงๆแล้วไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่เกิดความเล่าแล้วโอ้ยขนลุกจังเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ซูเปอร์เนเชอรัลนะขอเรียกแบบนี้เลยวันนี้นะเรื่องผีที่ญี่ปุ่นนะครับความลึกลับที่ประเทศญี่ปุ่นนะที่เมืองเกียวโตเมืองหลวงอายุ1,000 ปีนะของประเทศญี่ปุ่นก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ